สวัสดีค่ะชวนเพื่อนๆมาทำแบบนี้ค่ะทำสปาในบ้านแบบโฮมเมดค่ะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเลมอนที่เราคั้นเอาน้ำเขาแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เปลือกเขามาทำเราจะใช้เกลือเม็ดใหญ่ค่ะใส่ลงไปแบบในคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยการพูค่ะใส่เทียนไขสีเหลืองค่ะแล้วก็ใส่โป๊ยกั๊กค่ะจุดเทียนได้เลยค่ะเมื่อเขาเผาไหม้ไปสักระยะหนึ่งเราจะได้กลิ่นหอมระเหยของเลมอนเป็นกลิ่นที่บอกไม่ได้นะคะบรรยายไม่ถูกเพื่อนๆต้องลองไปทำดูค่ะถึงจะรู้ว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงเราสามารถเอาไปวางตามที่ต่างๆที่เราชอบได้นะคะหรือเพื่อนๆจะทำแบบนี้เพื่อไปวางในหลายๆจุดก็ได้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาด้วยนะคะคลิปนี้จะลาไปเพียงแค่นี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงแค่นี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ